สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าในคลิปนี้แอดได้บอกว่าโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจกับน้องลิซ่ามากๆเพราะว่ามี impact หลายๆอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นนักเขียนระดับโลกที่โดนน้องลิซ่าของเรานั้นตกไปเต็มๆหัวใจนะจ๊ะจนเขาเนี่ยต้องออกมาทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกับอีกโมเมนต์นึงที่จะเป็นคนชาวฝรั่งเศสนั้นมาทำอะไรที่หน้าเวทีแล้วก็หลายๆอย่างที่น่าประทับใจแล้วก็ตื่นตันใจในคลิปนี้นะจ๊ะต้องบอกว่าถ้าเล่าเนี่ยเพื่อนๆจะต้องแบบโอ้ my godซึ้งใจไปกับนาริซ่าอย่างแน่นอนจริงๆนะเหมือนที่แอดรู้สึกไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากรู้แล้วก็ตามแอดมาดูกันเลยจ้าอ่ะมาเริ่มจากเรื่องที่แบบอิมแพคที่สุดก่อนละวินาทีนี้แล้วนะจ๊ะที่ตอนนี้แชร์กันไปทั่ว Twitter ทั่ว Facebook กันแล้วนะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้นาริซ่าของเรากำลังจะเป็นศิลปิน K-POP คนแรกที่ถูกเขียนเรื่องราวเบื้องหลังชีวประวัติในหนังสือโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสชื่อดังระดับโลกคนนึงนะจ๊ะภายใต้สำนักงานพิมพ์ที่ชื่อว่า JC Lattes นะจ๊ะที่มีผลงานตีพิมพ์ดังๆมาแล้วมากมายอย่างเช่น Da Vinci Code ใครจะไม่รู้จักก่อนหรือจะเป็น Steve Jobs ก็ปามทีนะจ๊ะ Oh my gosh เพื่อนๆคิดดูสิมันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนโดยนักเขียนคนนี้นะครับเขาก็ชื่อว่า Julian Dufus Lamic นะจ๊ะเท่าที่แอดอ่านตาม Google Translate นะโดยเขาก็ประทับใจนอริซ่ามากๆจนเขานะครับลงข่าวที่ประทับใจนี้ใน IG Story ส่วนตัวของเขาและมีการไปรีทวิตเตอร์บ้านเบสของฝรั่งเศสอีกรอบกันด้วยจ๊ะถ้าไม่วีดยังไงก่อนวีดทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Twitter IG หรือว่าส่วนตัวอื่นๆนะครับของเขาเรียกว่าแอดก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าใครที่อายุน้อยขนาดนี้แล้วถูกเพ่งเล็งที่จะเขียนชีวประวัติตั้งแต่อายุแค่26 27อ่ะเพื่อนๆเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงก่อนถ้าเขาไม่มาทับใจในตัวนอริซ่าจริงๆซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงที่เป็นเด็กผู้หญิงใส่เลือดไทยที่ทำตามความฝันจนสำเร็จทุกวันนี้ได้ด้วยน้ำมือของตัวเองด้วยความพยายามความอุตสาหะความอดทนต่างๆที่เจอดราม่าหรือว่าสู้งานทั้งชีวิตมาตลอดนะจ๊ะต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยได้ประจักษ์แล้วว่านอริซ่านั้นทำความฝันได้เกินยิ่งกว่าเกินของความจริงไปไกลมากๆเพราะตอนแรกนอริซ่าฝันแค่อยากจะเป็นศิลปินเคป๊อปคนนึงที่มีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นแต่ทุกวันนี้กลายเป็นศิลปินระดับโลกและเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างให้กับโลกใบนี้จนนักเขียนหรือใครที่แบบเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะไม่ต้องยกตัวอย่างหลายคนเพราะมันหลายคนจริงๆเพื่อนๆนอริซ่าเนี่ยคอนแทคเยอะจัดนะจ๊ะแอดไม่สามารถพูดได้ในคลิปนี้เอาเป็นว่าคุณแม่มาโครงสตรีมหมายเลขหนึ่งที่ล่าสุดเนี่ยก็ดึงนอริซ่าที่อยู่ขอบเวทีมาอยู่ตรงกลางเวทีเพื่อถ่ายรูปกับเขาเนี่ยก็เป็นโมเมนต์ที่ไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าจะเกิดขึ้นได้ถ้านอริซ่าของเราไม่เก่งจริงไม่น่ารักจริงๆหรือว่าไม่เป็นคนเอาน้องทำตนจนผู้ใหญ่เอ็นดูหรืออีกใครอีกหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยยอมรับในตัวนอริซ่าก็คงไม่มีโมเมนต์สำคัญแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีการเขียนชีวประวัติตั้งแต่ตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะโอ้โหยิ่งฟังก็ยิ่งตื่นตันใจใช่ไหมเพื่อนโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะจ๊ะเรามาดูโมเมนต์ต่อมาที่นอริซ่าสร้างอิมแพคไปซื้อใจของคนฝรั่งเศสกันดีกว่านะจ๊ะเพราะว่ามีแฟนๆของฝรั่งเศสเนี่ยที่เขามาถ่ายทอดว่าตัวเองเนี่ยถือธงชาติไทยจ้าไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวที่ถือในวันนั้นมีคนฝรั่งเศสหรือชาวต่างชาติอื่นๆด้วยนะที่เป็นสัญชาติอื่นๆเนี่ยถือธงชาติไทยไปในวันนั้นเพื่อนๆโอ้ my god ซึ่งทำไมตรงนี้มันน่าตกใจเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราเด็กๆกันเนี่ยคือจะเป็นฝั่งเอเชียหรือจะเป็นฝั่งอื่นๆที่ข้างรักในฝั่งยุโรปฝั่งฝรั่งนู่นนี่นั่นใช่ไหมว่ากรีกกราตอนนี้นอริซ่าของเราพลิกประวัติศาสตร์พลิกแผ่นดินจ้าทำให้ฝั่งนู้นเนี่ยมาถือธงชาติไทยเพื่อว่ามาซัพพอร์ตนอริซ่าของเราที่เป็นชาวไทยจริงๆหรือถือกระบองบิงอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าตอนนี้นอริซ่ากำลังจะพลิกความชื่นชอบมาอยู่แผ่นดินเอเชียของเรากันแล้วนะจ๊ะถ้าไม่เป็นความภาคภูมิใจของทวีปเอเชียของโลกใบนี้หรือของประเทศไทยเราจะเป็นอะไรก่อนเป็นนางฟ้าใช่ไหมเป็นอะไรก็เป็นเถอะเพราะตอนนี้คนทั่วโลกคลั่งรักอย่างมากมายกายกองนั่นเองจ้าแล้วก่อนจะจากกันไปก็มาปิดท้ายกันอีกเรื่องนึงนะจ๊ะเมื่อมีแฮร์สไตลิสต์แล้วก็คัลเลอร์ลิสต์นะคะเขาออกมาโพสต์ถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทีมงานของนอริซ่าด้วยว่าสัปดาห์ที่แล้วฉันมีโอกาสทำผมนักเต้นของลิซ่าทำผมด้วย Harmorgan Dot Hair แล้วก็ Amory Beauty แต่งหน้าโดย Justin Cirabella ผมของลิซ่าจัดโดยจางฮเยยอนนั่นเองนะจ๊ะซึ่งช่างเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้โอ้ไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงสร้าง impact หลายอย่างมากๆกันเลยทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะโดยเขาเนี่ยก็โพสต์คลิปความประทับใจเกี่ยวกับการแสดงของลิซ่าในมุมต่างๆแต่แอดเนี่ยอยากจะมานำเสนอในส่วนของเพลงลาลิซ่าที่เราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นวิดีโอเท่ากับมันนี่เนาะแอดก็เลยอยากจะปิดท้ายด้วยวิดีโอนี้ที่คนทั้งฮอเนี่ยร้องแข่งกับนอริซ่าแบบชัดเจนยังไงนะจ๊ะไปฟังในคลิปนี้ก็ได้จริงๆคลิปคอนเสิร์ตแอดก็ทำไปบ้างแล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นอีกเสียงอีกมุมนึงนะจ๊ะที่อยากจะให้ฟังกันเพื่อนๆฟังไปแล้วขนลุกไปนะก็ปิดท้ายไปด้วยคลิปนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวเซบายไปก่อนสวัสดีวันตรุษจีนเด้อล่าเอ้ยอะไรกันเนี่ย